วันที่เกิดที่อาภัพรักคือวันที่เจ้าของวันเกิดวันที่5เธอขอปิดบังใบหน้าและชื่อจริงของเธอซึ่งใช้นามสมมุติว่าคุณเมย์เธอคือคนที่คุณริวบอกว่าเป็นคนอาภัพรักจากแววตาของเธอนั้นดูเหมือนจะมีเรื่องร้อนใจบางอย่างแต่มันก็ไม่น่าจะทำให้เธอถึงขั้นกับต้องปิดบังใบหน้าได้ขนาดนี้มันจะเป็นเพราะเธอนั้นไปทำกรรมอะไรมากันแน่และอาภัพรักที่คุณริวพูดถึงมันคืออะไรถึงเวลาที่จะต้องมาหาคำตอบพร้อมๆกันครับคนเกิดวันที่5เนี่ยเป็นคนร้อนนะครับอารมณ์ร้อนมีเรื่องเครียดอยู่ตลอดเวลาครับเกิดเดือนกรกฎาคมถึงแม้จะเป็นน้ำชีวิตมีแต่ทุกข์นะครับเนี่ยเลขนี้คือย้ำคิดย้ำทำเรื่องความทุกข์ของตัวเองนะครับต่อมาครับเลข6คือเลขแห่งการคิดมากครับ6หน้า6หลังก็คือลงศพหมายถึงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หมายความว่าเขาถูกทอดทิ้งแล้วมีคนมาดูแลหรือเปล่าก็คือเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่เพราะนั้นในชีวิตของเขาจึงทุกเรื่องเกี่ยวกับความรักตั้งแต่เกิดหรือตั้งแต่ชีวิตที่เขาเริ่มลืมตาดูโลกใบนี้นะครับผมคุณต้องการความรักเพราะปีมะโรงเนี่ยเขาบอกว่าขาดความรักอันนี้ขอโทษนะฮะผมเห็นเป็นการส่วนตัวนะค่ะไม่ได้ดูถูกหรือว่าคุณนะครับโรคขาดความรักไม่ได้รวมถึงอย่างว่าเราเรื่องคุณแต่แรกเลยได้ไหมเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ทิ้งไว้โรงพยาบาลไม่มีพ่อไม่มีแม่พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงก็มารับไปเลี้ยงพอพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงได้ไปก็เหมือนลูกคนมีตังค์ทั่วไปเกเรไม่สนใจการเรียนสนใจแต่เรื่องผู้ชายพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ใช้เงินเลี้ยงอย่างเดียวคนจีนก็ทำแต่งานพ่อเล่นไพ่แม่ออกไปขายของทิ้งอยู่กับที่บ้านแล้วถูกคนงานของพ่อทำมาตั้งแต่เด็กเขาพาเรายังประมาณถ้าจำได้ก็7-8-8-9ขวบคนงานของพ่อพาขึ้นไปบนห้องแล้วเขาก็กอดๆจู่ๆมันก็กลายเป็นว่าเราชอบคือมันดีอ่ะมันมีความสุขพ่อแม่ก็ไม่ได้ค่อยกอดเราคุณคิดดูผู้หญิงคนนึงอ่ะสวยก็ไม่สวยแล้วอยู่ๆมีผู้ชายมาบอกคุณดีนะคุณอย่างนั้นอย่างนี้คุณคิดไหมว่าคนอย่างเงี้ยจะไม่มีความสุขหรอแล้วมันเป็นโลกที่แบบเรามองแล้วเราต้องอยากได้อะอะไรก็ได้ขอให้ได้อะได้นี่คืออะไรฮะคือแค่เรามองหน้าแค่เรามองหน้าเราก็คิดแบบเอ้ยเราต้องไปนอนกับเขานะเปิดทางก่อนตลอดจะเกิดขึ้นในที่แบบไหนบ้างครับก็แล้วแต่โอกาสไม่ในโรงเรียนก็นอกโรงเรียนหมายถึงคุณชอบเขาใช่ไหมไม่ชอบก็ได้ไม่ชอบไม่ชอบก็ได้มันถึงมันโทษนะครับอยู่ๆคุณเดินแล้วคุณเห็นแล้วคุณเหมือนกับรู้สึกขึ้นมาใช่
อยากให้คุณเมย์เล่าถึงเหตุการณ์ที่คุณเคยร่วมรักกับผู้ชายแล้วไม่เคยลืมไม่เคยจำดีกว่าเพราะมันนับไม่ถ้วนนับไม่ถ้วนคือจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยจำไม่ได้อาจจะเป็น10 20 50 100มากกว่านั้นไม่ซ้ำหน้าไม่ซ้ำค่ะเป็นพันมั้ยครับถึงค่ะคุณต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นอารมณ์ถ้าคนไม่เป็นจะไม่รู้เลยว่าการควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณทำอะไรตัวเองไม่ได้เลยคุณจะทำตามใจที่คุณอยากรู้ว่ามันผิดไม่ดีแต่คุณห้ามไม่ได้คุณเคยมีอะไรกับผู้ชายในรูปแบบที่คุณคิดว่ามันผิดมากๆไหมมีค่ะแบบไหนครับเคยนอนกับพระค่ะเล่าถึงเหตุการณ์นี้ได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็บอกแล้วว่ามันเป็นอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้ห้ามตัวเองไม่ได้ห้ามไม่ได้เข้าไปไหว้พระในวัดแล้วอยู่ในวัดนั่นแหละค่ะอยู่ในวัดเพราะว่าหลังจากพ่อแม่ล้มละลายตัวเองก็กลายเป็นเด็กเร่ร่อนใจแตกครับออกจากบ้านเลยตั้งแต่อายุ15ก็เลยไปอาศัยวัดอยู่ก็รู้จักกับพระรูปนึงก็วัยรุ่นเหมือนกันน่ะก็ต่างคนต่างไม่ห้ามใจใครเป็นคนเริ่มก่อนก็เริ่มก่อนแปลว่าคุณเห็นพระแล้วคุณชอบชอบแล้วคุณก็เริ่มเข้าไปตีสนิทต้องคุณพูดกับท่านตรงๆเลยมั้ยว่าไม่พูดไม่พูดแต่อะไรมองหน้ากันจบชอบอะไรในตัวพระนั่นคือไม่ชอบเลยคือก็หน้าตาเป็นหลักก็โอเคไม่ได้ขี้เหร่จนเกินไปไม่ได้แก่จนเกินไปรุ่นเราคราวเดียวกันไม่เกี่ยวกับว่าการที่เป็นพระแล้วคืออยากได้เพราะเป็นพระอะไรอย่างนี้ไหมไม่เกี่ยวไม่ได้คิดถึงตอนนั้นเป็นคนธรรมดาคนนึงอะมองเขาเป็นคนธรรมดาคนนึงไม่ได้ว่าเป็นพระครับมองคือเหมือนเด็กวัยรุ่นมองผู้ชายวัยรุ่นทั่วไปครับตอนนั้นเรายังเด็กความผิดชอบชั่วดีเราไม่มีแล้วเราเป็นเด็กพูดง่ายข้างถนนถ้าผมโทษนะผมไม่ได้เป็นเหมือนคุณริวนะผมฟังจากเหตุผลของคุณเนี่ยผมสรุปได้นะว่าคุณจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงๆเลยนะในความรู้สึกของผมลึกๆผมคิดว่าคุณเป็นโรคจิตใช่ค่ะขอโทษนะก็เป็นจริงๆตัวทุกคนจะมีโรคเป็นโรคจิตแต่ไม่รู้ตัวแต่คุณผมว่าเป็นโรคจิตชนิดซึ่งผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานมาจากตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งแล้วก็มาได้คนใหม่ก็อยากได้ความรักก็เลยกลายเป็นแบบนี้ใช่เหมือนเราต้องการให้ใครสักคนนึงรักเราอยู่กับเราพูดกับเราดีๆคือต้องการให้เขากอดต้องการอยู่ใกล้ๆใครสักคนนึงถ้าในทางอย่างที่คุณว่าวิทยาศาสตร์มันก็เป็นโรคชนิดนึงถูกต้องนะแต่ได้ทางเวรกรรมไปทำอะไรมามันถึงได้เป็นแบบนี้มันถึงได้เห็นผู้ชายมันถึงได้เห็นใครที่อยากนอนไปหมดมันคืออะไรหลังจากที่คุณบอกว่ามีอะไรกับผู้ชายมาเป็นนับพันแล้วอยู่ดีๆก็หยุดหรือเปล่าหรือว่าสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดไหมเรามีครอบครัวที่ดีแล้วเรามีคนรักเราแล้วเราจำเป็นต้องหยุดเราไม่เคยไปยุ่งกับใครอีกเลยเพราะถือว่าเขาเลี้ยงดูเราดีแล้วให้ความรักเราดีแล้วครับแล้วมีลูกเลยไหมครับมีเลยค่ะแล้วลูก อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้17คนหนึ่ง15คนหนึ่งคนโตโอเคแต่คนเล็กเหมือนแม่อะไรนะครับเหมือนนะเหมือนแม่เหมือนแม่นี่คือเหมือนในด้านไหนหน้าตาเหมือนแม่ทุกด้านหน้าตาสวยกว่าแม่แล้วที่เป็นแล้วเป็นเหมือนแม่ไหมครับ
เหมือนเป็นนี่คือน้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้ที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือในเรื่องของอารมณ์โมโหร้อนหรือว่าอารมณ์ที่เหมือนแม่มีตอนวัยรุ่นทั้งสองอย่างค่ะน้องไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่น้องสับสนคือน้องเป็นเด็กพิเศษน้องไม่รู้ตัวเองรักษาตัวอยู่ประมาณ30ปีเข้าๆออกๆโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นโรคอะไรครับอาการที่เขาเป็นก็คือช็อกจากเหตุการณ์ช็อกจากเหตุกายที่เป็นเด็กร่าเริงสดใสก็กลายเป็นเด็กแบบนี้ไปลูกเป็นคนสวยมากต้องรู้ว่าเด็กที่สวยมันไม่รอดหรอกเราไม่รู้ว่าเขาไปเจอตั้งแต่เมื่อไหร่เขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยพูดให้พ่อแม่ฟังจนเรามารู้เมื่อเขาอายุ13 2ปีที่แล้วเราถึงได้รู้เหตุการณ์ที่คุณแม่พูดถึงนี่คือเหตุการณ์โดนข่มขืนกระทำข่มขืนที่รู้ว่าโดนข่มขืนนี่คือมารู้ที่หลังจากใครครับจากปากเขาเองเอาเขาไปสะกดจิตถอยความทรงจำเก่าเขาบอกว่าโดนใครข่มขืนเขาไม่เขามาบอกมาเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองก็คงจะเด็กรุ่นๆนะมันก็หลายปีแล้วเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นอยากถามว่าพอมีทางแก้ไหมคุณแม่ทำกรรมอะไรขนาดนั้นไหมหรือว่ากรรมที่คุณแม่ทำมันเยอะเกินเลยไปลงกับน้องคืออยากทราบว่าที่ลูกเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่ากรรมจากแม่หรือเปล่าครับคุณดิวคุณเมย์คุณต้องแยกแยะนะการที่คุณเกิดมาแล้วชีวิตคุณเนี่ยต้องเจอการถูกทอดทิ้งนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเหตุผลของผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรับผิดชอบหรือมีเหตุจำเป็นตั้งแต่อดีตมาเนี่ยพอคุณไม่ได้รับความรักอาจจะมีคนใกล้ตัวที่พยายามพูดเรื่องประวัติของคุณว่าคุณไม่ใช่ลูกของสองคนนี้คุณมันก็แค่ลูกที่เขาเก็บมาเลี้ยงใช่ค่ะเพราะนั้นคุณเติบโตมาด้วยความเก็บความรู้สึกไม่แปลกฮะที่คุณเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาให้ความรักแล้วคุณรู้สึกว่านี่แหละอบอุ่นจังเลยแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากได้สิ่งที่ฉันต้องการอันนี้เป็นกรรมที่เกิดจากการกระทำของคุณเองละมันเป็นการประชดชีวิตจากการประชดมันก็เลยกลายเป็นการโหยหาเพราะว่าอะไรสิ่งที่คุณประชดไปหรือคุณได้ไปเจอมันคือสิ่งที่คุณอยากได้เพราะนั้นเรื่องลูกคนละอย่างกันนะลูกเขาก็ไปเจอเหตุการณ์เขาถึงได้เป็นในอย่างที่คุณเล่ามามนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตอยู่ในมือของเรามันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะทำอะไรเรายืนอยู่บนแข้งขาตัวเองไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะเกิดมารวยหรือจนหรือจะมีพ่อแม่ไม่มีพ่อแม่ไม่ได้สำคัญแล้วคุณเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าคุณจะเลือกให้มีชีวิตแบบไหนเมื่อเกิดมาแล้วให้โอกาสคุณเมย์นะครับถ้าอยากจะสอนเด็กผู้หญิงสมัยใหม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องมีอะไรกับผู้ชายหรือว่าเรื่องทางเพศนี่คืออยากจะสอนอะไรบ้างครับการยับยั้งชั่งใจอ่ะมันการทำยากสมัยเนี้ยสื่อมันเยอะคุณค่อนข้างจะเสพสื่อกันเยอะเพราะฉะนั้นตัวของคุณเองเท่านั้นที่จะควบคุมตัวคุณเองได้ถ้าคุณหยุดตัวคุณเองได้คุณก็หยุดได้ทุกสิ่งคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าชีวิตเขาตอนนี้มีแต่ความทุกข์ทุกย่างก้าวของเขามีผ
ีตามจะมีหมายเลขหนึ่งที่นั่งอยู่2คนก็ได้เห็นไหมโอ้ไม่เห็นครับเบอร์7แล้วกันครับทำไมฮะดูหน้าหม่นๆนะงามเลขวันที่เกิดทุกย่างก้าวมีผีตามคือวันที่16ครับวันเกิดวันที่16ชายผู้นี้ขอปิดบังใบหน้าเพราะเหตุผลบางอย่างและขอใช้นามสมมุติว่าคุณเบิร์ดเขาคือคนที่คุณริวบอกว่าทุกย่างก้าวมีผีตามจากสีหน้าของเขานั้นก็อาจจะดูเหมือนมีความทุกข์แต่มันก็ไม่น่าจะถึงขั้นกับที่เขาจะต้องมีผีตามและถ้าสิ่งที่คุณริวพูดเป็นเรื่องจริงผีที่ว่านั้นจะเกี่ยวข้องกับกรรมที่เขาไปทำมาหรือเปล่าคุณผู้ชมลองฟังเรื่องราวของเขาแล้วจะได้รู้จักกับคำว่าหวาดกลัวต่อกรรมอย่างแท้จริงคนเกิดวันที่16เครียดแล้วก็คิดมากงูเกิดในหน้าร้อนเรียกว่างูลำบากชีวิตมีแต่แรงแค้นผมพยายามมองไปที่ดวงตาคุณเพราะเห็นบางอย่างเป็นเรื่องแปลก 1. ปรากฏว่าเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรของคุณที่ตามมาเป็นลักษณะเหมือนคนแก่หรือยักษ์เราไม่รู้ว่าคุณเคยทำกรรมอะไรไว้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันแต่ผมอยากรู้เรื่องแรกก่อนเลยในชีวิตของคุณจริงไหมที่คุณต้องทุกข์เรื่องเงินมากจริงครับก็คือตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เกิดก็คือพ่อแม่แยกทางกันนะครับก็อยู่กับตากับยายแล้วก็พี่น้องคนละพ่อละแม่ตั้งแต่เกิดแล้วก็อยู่ในกระท่อมเล็กๆอะฮะกระท่อมมุงด้วยหญ้าคาแล้วก็นอนเรียงกัน 6-7 คนฝนตกรั่วก็ต้องนอนอาหารก็กับข้าว1จานคลุกข้าวกินด้วยกันทั้งหมดทั้งบ้านฮะลำบากมากแล้วก็ไม่ได้เล่นเหมือนเด็กคนอื่นไม่มีของเล่นไม่มีเสื้อผ้าใหม่เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาจนสมัยเรียนมัธยมก็เลยเลือกที่จะจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำครับงานแรกที่คุณเข้าไปสมัครแล้วทำคืองานอะไรครับไปเป็นเด็กเสิร์ฟครับตามร้านอาหารทองหล่อใช่ฮะเป็นร้านเบียร์ย่านทองหล่อครับครับคุณต้องทำงานทุกอย่างเพื่อจะต้องเลี้ยงดูตัวเองถูกไหมใช่ครับแล้วคุณไปทำอะไรในสิ่งที่คุณไม่อยากทำขายตัวครับผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับใช่ครับตอนนี้คุณขายตัวอยู่คุณรู้สึกผิดไหมหรือรู้สึกเป็นเรื่องปกติรู้สึกผิดไหมไม่รู้สึกผิดตรงที่ว่าเราเป็นเพศนี้แล้วมันสนองความต้องการให้กันและกันเราก็ได้ในสิ่งที่เราอยากได้เขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เงี้ยรู้สึกผิดแค่ว่าทำไมชีวิตเราต้องไปทำแบบนั้นแค่นั้นแล้วครั้งไหนที่คุณรู้สึกผิดที่สุดในอาชีพที่คุณทำคือการขายตัวผิดที่สุดในอาชีพที่เคยทำนะฮะได้รู้จักกับคนคนหนึ่งฮะเขาก็ทักมาในแคมป์ฟอกว่าอยากได้เงินไหมเขาก็บอกว่าช่วยตัวเองให้ดูหน่อยเขาจะโอนเงินให้ครับแล้วคุณทำไหมทำฮะแต่ว่าไม่เห็นหน้านะฮะก็คือกดกล้องให้ต่ำลงเขาเห็นเราสักพักพอเสร็จทุกอย่างเขาก็โทรมาบอกว่าโอนเงินให้แล้วแล้วก็รีบวิ่งไปเช็คดูเงินก็เข้าหลังจากเหตุการณ์ที่เราเจอกับคนคนนั้นในแคมป์ฟอกนะฮะเขาก็คอยช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตเรามาตลอดนะฮะส่งเงินให้เราทุกเดือน
ทุกครั้งที่เราขอทุกครั้งที่เราต้องการเขามีให้หมดนะแต่ว่าเราต้องโชว์ไม่จำเป็นครับขอเฉยๆก็ได้ครับด้วยความเสน่หาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าวันไหนไม่เคยครับไม่เคยเห็นหน้าเขาเห็นหน้าเราฝ่ายเดียวครับจน4ปีคนคนนี้ครับเขาบอกว่าเขาอยากเจอเราเคยเห็นแต่รูปนิ่งภาพนิ่งอะครับภาพถ่ายครับครับเราไม่เคยเห็นตัวจริงเราก็เลยบอกโอเคงั้นจะไปเจอเขาก็เป็นคนจัดการให้ก็คือโอนค่าตั๋วเครื่องบินให้จองตั๋วเช็คเที่ยวบินให้ทุกอย่างบินไปที่ไหนครับไปที่หาดใหญ่เขาก็มารับแล้วก็รอที่หน้าสนามบินเขาก็โทรมาบอกว่าถึงแล้วเดินมาได้เลยพอเจอเขาเป็นไงพอเจอเขาช็อกครับทำไมถึงช็อกเขามาในสภาพที่เป็นผสมครับเป็นพระสงฆ์กับจีวรอะไรใช่ฮะจีวรมาเลยฮะรถกระจกลงมามีคนขับรถให้ก็เรียกขึ้นรถก็คือตอนนั้นเรามีแค่ตั๋วเครื่องบินมาแต่เราไม่มีตั๋วเครื่องบินกลับก็เลยเลือกที่จะเดินไปหาเขาแต่พอขึ้นรถเราก็ไม่พูดอะไรนะฮะเขาก็รู้ว่าเราไม่พอใจที่เขาโกหกแล้วที่ช็อกกว่าตอนไปถึงวัดคือท่านเป็นเจ้าอาวาสคนที่ซื้อบริการแล้วก็โอนเงินให้คุณเรื่อยๆบางทีคุณก็ต้องมีการโชว์อะไรต่างๆให้เขาดู คือเจ้าอาวาสถึงวัดแล้วทำไงต่อครับคุณเขาก็เรียกเราเข้ากุฏิเขาก็ขอโทษที่โกหกเขาบอกกับลูกศิษย์วัดแล้วก็พาลูกวัดว่าเป็นลูกชายสมัยเรียนครับมาหาที่วัดแล้วคิดว่าคนเขาเชื่อแบบนั้นไหมหรือว่ามันคนที่เชื่อเพราะว่าลูกศิษย์ที่นับถือท่านค่อนข้างเยอะแล้วกลางคืนคุณนอนไหนนอนในกุฏิท่านนอนในกุฏิท่านด้วยครับถามตรงๆนะครับมีอะไรกันในวัดไหมไม่มีฮะไม่มีไม่มีฮะเพราะรู้สึกว่าทำยังไงเราก็ไม่มีอารมณ์เพราะว่าเห็นท่านเป็นพระแล้วก็อายุค่อนข้างเยอะฮะนอนก็คือจะหันหลังให้แล้วก็จะหลับก่อนอะไรเงี้ยหาเรื่องดูทีวีดึกๆเพื่อที่จะไม่ต้องไปนอนอะไรเงี้ยแต่ท่านก็ไม่ทุศีท่านเซาซีฮะก็มีน้อยมีการแตะต้องโดนตัวพยายามที่จะมีอะไรใช่ฮะแต่ว่าคุณบอกว่าไม่ได้ใช่ครับได้ถามเขาไหมว่าทำไมถึงทำตัวแบบนี้ทำไมเป็นพระแล้วยังแบบว่ามีเรื่องแบบนี้ได้อะถามฮะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเขารักเขารักครับแล้วเวลาคุณอยู่ด้วยกันสองคนกับพระรูปนั้นเนี่ยครับใช้สรรพนามในการแทนยังไงผมเรียกพี่ครับเรียกพี่แล้วท่านล่ะเรียกท่านเรียกคุณว่าเรียกชื่อเล่นเลยครับครับจะมีใช้เขาเธอตัวเองที่รักอะไรตอนคุยออนไลน์มากกว่าก็แสดงรู้สึกผิดด้วยไหมครับรู้สึกผิดมากครับเพราะว่าออกมาจากห้องท่านก็จะเห็นพระพุทธรูปเต็มไปหมดเลยรู้สึกว่าเป็นคนบาปรู้ว่าท่านเป็นพระแล้วเลิกไหมครับตอนกลับมาเคยคิดว่าจะเลิกครับแต่พอกลับมาอยู่แล้วท่านก็เหมือนง้อแล้วก็แบบให้ซัพพอร์ตเหมือนเดิมครับครับก็เลยต้องอยู่ก็เลยต้องอยู่กลับไปประมาณ 3-4 ครั้งครับกลับไป 3-4 ครั้งก็ไม่มีอะไรแล้วกลับกรุงเทพแล้วก็เรื่องจบลงไหมครับหรือว่าไงพยายามหลีกเลี่ยงใครเป็นคนจบความสัมพันธ์ก่อนถ้าจบชัดๆเลยน่าจะเป็นเขาครับเขาครับเขาตัดขาดติดต่อทุกอย่างครับเพราะอะไรเพราะคุณไม่ยอมเขาใช่ครับเงินทั้งหมดที่คุณได้จากพระคนนี้คือประมาณเท่าไหร่ฮะรวมแล้วพอเป็นเงินได้ไหมเยอะมากครับประมาณ 7-8 แสนเจ็ดแปดแสนครับครั้งละ 2,000 3,000 อย่างนี้ครับมันมีมากกว่านั้นบางทีเราโกหกเลยได้เป็นแสนก็ได้ครับคุยดีๆหวานล้อมอะไรก็ได้เป็นแสนก็จะอ้างว่าส่งให้ที่บ้านบ้าง
ผ่อนรถบ้างจ่ายค่าห้องจ่ายค่าเรียนอะไรเงี้ยแล้วนั่นเป็นเรื่องจริงไหมไม่ฮะก็เอาไปซื้อของซื้อของใช้กินเที่ยวตอนที่คุณไปที่วัดนั้นเนี่ยคุณเห็นรูปปั้นอะไรที่เป็นยักษ์บ้างไหมมีค่อนข้างเยอะครับบาปกรรมที่ทำไว้เนี่ยมันเหมือนไฟที่เผาให้คุณตายทั้งเป็นวันเนี้ยคุณทุกข์จนอยากตายที่ผ่านมาเนี่ยคุณยังไม่รู้สึกผิดเท่ากับครั้งนี้ถูกไหมใช่ในตาของคุณใต้ตาจริงแดงกลับมากเหมือนตาของยักษ์ผมสะดุดตอนที่คุณนั่งอยู่บนนั้นน่ะว่าทำไมตาเด็กคนนี้แปลกมากแล้วไปดูรูปปั้นยักษ์เกือบทุกรูปจะเป็นลักษณะเดียวกันส่วนพระนั้นไม่ต้องพูดถึงกฎแห่งกรรมมีแน่นอนแต่สิ่งที่เธอทำผิดเพราะด้วยเหตุผลเรื่องของเงินอย่าบอกว่าไม่มีทางเลือกเราพยายามเลือกไม่ได้ต่างหากทำอะไรก็ตามในโลกนี้คนอาจจะไม่เห็นแต่สิ่งที่อยู่รอบๆวัดหรือสถานที่ที่เขาเรียกว่าสถานที่ที่เป็นบุญเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเขามองอยู่มันแค่ช้าหรือเร็วเท่านั้นที่วิบากกรรมจะตามทันท่านถึงบอกไงว่าเป็นไงล่ะทุกข์จนเหมือนอยากตายไหมเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งฆ่าแบบไหนทั้งกินยาทั้งพยายามจะแขวนคอต้องรับกรรมอีกนานใช่ไหมครับนานครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมได้มาจากเขามันคือเงินทำบุญของญาติโยมใช่ครับเป็นเปรตไหมครับคุณไม่ได้เป็นเปรตครับแต่คุณจะต้องไปเป็นยักษ์คุณเคยเห็นยักษ์ที่เฝ้าประตูไหมเปรตเนี่ยยังมีโอกาสไปเกิดนะแต่การเป็นยักษ์เนี่ยนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณทั้งชีวิตต้องถูกจองจำให้เฝ้าอยู่อย่างนั้นไม่มีวันได้ผุดได้เกิดยักษ์ที่คุณลิวพูดถึงเนี่ยนะมีเยอะแค่ไหนแล้วอยู่ตรงส่วนไหนบ้างจะมีเป็นยักษ์หน้าวัดเลยประตูซ้ายขวาในวัดก็จะมียักษ์ในกุฏิก็จะมีเป็นรูปมีรูปปั้นองค์เล็กๆที่เป็นยักษ์วางในกุฏิแปลว่าตั้งแต่คุณเริ่มเข้าประตูวัดครับจนมาถึงกลางวัดจนถึงเข้าไปนอนอยู่ในวัดคุณผ่านสายตายักษ์รูปนั้นหมดเลยใช่ฮะโชคดีที่คุณยังกล้ากลับใจมาเล่าเรื่องของตัวเองเป็นอุทาหรณ์ไม่ได้หมายความว่ารายการนี้ดีนะไม่ได้หมายความว่าคุณมาสารภาพบาปกับลิวแล้วคุณจะไม่เป็นแบบนี้แต่คุณเอาชนะใจตัวเองที่กล้าขึ้นมาเปิดเผยชีวิตของความเป็นจริงของคุณเพราะนั้นอานิสงส์ที่คุณเล่าในวันนี้แล้วทำให้คนเขากลัวเพราะในตอนนี้ในสังคมเนี่ยมีคนหลายแบบที่เข้าไปหากินกับพระเอาเรือนร่างร่างกายของตัวเองไปแลกผลประโยชน์ที่มันอยู่ในวัดเยอะแยะเลยผมว่าคุณก็รู้ขอบคุณมากที่มาเป็นอุทาหรณ์ให้มนุษย์เหล่านั้นจากเงินที่คุณได้รับไปวัน 7-8 แสนนะครับก็คงจะต้องเป็นเงินจากคนที่นำไปทำบุญครับถ้ามีโอกาสคุณจะบอกอะไรกับคนพวกนี้ครับอยากขออโหสิกรรมอยากขอโทษฮะขอโทษมากๆครับถ้ามีโอกาสถึงเวลาที่พร้อมจะบวชขอขมาทุกคนThank you.
รักที่ไม่ควรรักคือวันที่วันที่12ครับเจ้าของวันเกิดวันที่12เธอได้ขอปิดบังใบหน้าและชื่อจริงของเธอเพราะเหตุผลบางอย่างและใช้นามสมมุติว่าคุณฟ้าเธอคือคนที่คุณริวบอกว่ารักคนที่ไม่ควรรักจากแววตาของเธอเราอาจไม่รู้ได้เลยว่าหัวใจของเธอจะเป็นถูกแต่อะไรที่ทำให้คุณริวพูดออกมาแบบนั้นคนที่ไม่ควรรักที่คุณฟ้าได้มอบใจให้นั้นจะเป็นใครและมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับกรรมที่เธอได้ทำไว้หากคุณยังไม่เชื่อในเรื่องกรรมก็ขอให้ดูเรื่องราวของเธอแล้วตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของคุณเองคนเกิดวันที่12เลข1นะคือความคิดเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะอยู่แล้วพอเป็นเลข2ปุ๊บเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำพอ2ตัวนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันหมายถึงเป็นคนที่ฝังใจแล้วก็เก็บเรื่องราวของตัวเองเนี่ยทุกไว้อยู่ในใจนั่นเองนะครับปีมะแม่เป็นคนที่ไวต่อความรู้สึกแปลว่าเขาเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้อยู่ในใจห้องเนี้ยเลข4คือคำพูดหรือความลับมีคำพูดบางอย่างที่ไม่รู้จะพูดหรือเอื้อนเอ่ยกับใครแปลว่ามีเรื่องของคนหนึ่งคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของรักหรือความผูกพันที่ไม่ควรเป็นอย่างเช่นผมเลยเขียนไว้นะครับว่าอย่างเช่นรักกับคนในครอบครัวรักกับคนที่เป็นเพศเดียวกันหรือรักกับคนที่ต่างชนชั้นเลยถูกกีดกันหรือไม่สามารถที่จะทำให้ความรักของคุณสมหวังได้นั่นเองครับนี่คือสิ่งที่เห็นอยู่ในนี้ทั้งหมดจากที่คุณริววิเคราะห์มานะครับมีความคล้ายของชีวิตฟ้าไหมครับตรงค่ะในเรื่องไหนบ้างครับรักกับคนที่ไม่ควรรักนะคะจะเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานนะคะชีวิตก็คือเริ่มจากที่พ่อแม่เลิกกันนะคะแล้วตัวฟ้าก็ได้มาอยู่กับพ่อกับแม่ของคุณอาค่ะชื่อเก๋นะคะคนนี้ก็คือตอนนั้นเราอายุ8ขวบค่ะคือตอนนั้นจะเป็นเวลาที่ทุกคนออกไปทำงานกันหมดจะเหลือช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมค่ะคุณอาเขากลับมาที่บ้านก็เราก็ปิดเทอมพอดีค่ะก็เขาก็ได้มาดึงไปค่ะก็มีการฉุดกระชากลากถูกันเอาไปในห้องนะคะแล้วเขาก็ถอดกางเกงเขาเองค่ะแต่ว่าเอาผ้าปิดตาเรานะคะใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่พันแล้วก็ปิดที่ดวงตาค่ะเราก็จะมองไม่เห็นว่าคืออะไรกดหัวเรานะคะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าให้ทำอะไรค่ะก็บังคับค่ะก็ออกคำสั่งตอนเด็กๆเราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะให้อมอวัยวะเพศค่ะแล้วคนที่บังคับคุณทำนี่คือเขาอายุห่างกับเรา10ปีค่ะก็มีศักดิ์เป็นอาเราค่ะเป็นอาที่อายุ18ค่ะซึ่งตอนนั้นคุณ8ขวบค่ะอาคนนี้อายุ18ค่ะแล้วก็ฉุดกระชากลากถูไปใช่แล้วขัดขืนแล้วความรู้สึกแรกตอนที่อมก็คืออมเข้าไปก็รู้สึกมันเป็นแท่งมันแข็งๆอะค่ะเป็นแท่งก็รู้สึกจะอ้วกนะคะเพราะว่ามันเข้าไปในคอค่ะเสร็จแล้วก็คือก็เขาก็ออกคำสั่งให้ใช้ลิ้นนะคะค่ะแล้วก็ขวดหัวเราค่ะบางทีก็จะมีให้ใช้มือด้วยค่ะใช้มือค่ะแล้วคุณหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ไงตรงนั้นก็คือจนกว่าเขาพอใจใช่ค่ะจนกว่าเขาพอใจถึงจะเปิดภาพปิดตาออกให้ค่ะตรงนั้นเราก็ไม่เห็นแล้วอวัยวะเพศเขาเราไม่ได้เห็นแล้วพอเปิดตามาแล้วเขาพูดอะไรกับคุณน่ะไม่พูดค่ะไม่มีการพูดกันไม่ได้ข่มขู่คุณไม่ค่ะก็จะมีบอกว่าอย่าบอกใครนะอะไรเงี้ยค่ะตอนเด็กๆนั้นก็จะให้ตังค์นะคะให้ทีละ5บาทบ้าง10บาทบ้าง20บาทบ้างตอนนั้นก็ถือว่าเยอะนะคะเป็นเด็กได้ตังค์แล้วคุณร้องไห้ไหมครับมีเหตุการณ์อย่างนี้ตอนนั้นร้องค่ะคือพยายามบอกพ่อกับแม่เขานะคะแต่พ่อกับแม่เขาไม่เชื่อค่ะก็เลยไม่รู้จะบอกใครตอนที่ไปเล่านี่คือพ่อแม่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกไม่จริงหรอกลูกเขาไม่ทำแบบนั้น
แล้วคุณโดนกระทำอย่างนั้นเนี่ยจำได้ไหมจำนวนครั้งนานแค่ไหนกี่ครั้งวันละครั้งนะคะถ้ามีโอกาสวันละครั้งค่ะเป็นเวลาจนถึงฟ้าอายุได้16ปีนะคะค่ะทำมานานมากช่วงแรกที่บอกว่าจะใช้ผ้าปิดตาใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนั้นจะปิดตาไปจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่ครับปิดตานี้ปิดตาไปจนถึงอายุ12ขวบค่ะหลังจากนั้นก็คือก็ให้คุณทำโดยที่ไม่ปิดตาปิดไฟไม่ให้เห็นพออายุ16ก็มีประจำเดือนนะคะก็เริ่มเป็นสาวแล้วก็มีการสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปค่ะก็คือเริ่มทำแบบนี้แล้วค่ะก็คือเป็นการเปิดบริสุทธิ์เป็นการข่มขืนหรือเปล่าหรือว่าเป็นความเคยชินด้วยแล้วก็ไปตอนนั้นยังไม่รู้ว่าให้ทำอะไรแต่คุณโตแล้วนะ10 กว่าแล้วตอนนั้นเกิดความชอบแล้วค่ะโอ้คือคุณอาเขาก็มีหน้าตาที่รูปหล่อนะคะตอนนั้นก็คือไม่ขัดขืนแล้วค่ะเป็นกลายเป็นความเคยชินไปแล้วแสดงว่าตอนช่วงหลังแล้วที่คุณอายุ16ก็คือมีอะไรกับเขาโดยที่สมยอมใช่ค่ะคุณก็มีอารมณ์ไปด้วยเกิดความรักแล้วค่ะตอนนั้นก็คือคิดว่ารักแล้วเพราะเขาเป็นผู้ชายคนแรกของเราป่ะใช่ค่ะเป็นผู้ชายคนแรกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีใครด้วยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะเหมือนขาดความอบอุ่นเหมือนเป็นการให้ความรักคุณใช่ค่ะว่าอารักเราไหมคิดว่าส่วนหนึ่งรักค่ะแต่เขาเป็นคนเจ้าชู้ค่ะเขามีแฟนไหมมีค่ะระหว่างนั้นเขาก็มีแฟนคือเขามีแฟนตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วค่ะเขาก็มีค่ะมีแฟนไปด้วยแล้วเขาก็บังคับคุณทำด้วยใช่ค่ะแล้วตัวคุณเองมีแฟนไหมไม่มีค่ะคือเขาห้ามเรามีด้วยค่ะเคยถามเขาไหมว่าทำไมตอนเราอายุ8ขวบเขาถึงบังคับเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยถามเลยค่ะแต่ก็คือรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีการมารมมากความต้องการทางเพศค่ะความต้องการทางเพศมากพออาเขาเรียนจบก็เขาก็แต่งงานค่ะเราก็ต้องไปงานแต่งงานเขาด้วยก็ทำใจค่ะถึงแม้ว่าเราจะรักเขาก็ต้องยอมให้เขาแต่งงานวินาทีที่รู้ว่าเขาแต่งงานตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงรู้สึกเหรอคะเสียใจค่ะคืออยากบอกว่าทำไมไม่เป็นเราถ้าพูดก็คือเหมือนมันผิดผู้ใหญ่ก็รับไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผิดมากรักเขามากนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนแรกด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันได้ก็ผิดหวังตรงนี้ค่ะภาพในงานแต่งทุกคนกำลังมีความสุขเลยใช่คือเราแล้วคุณทำอะไรอยู่ก็ไปถ่ายรูปงานแต่งพรีเวดดิ้งกับเขาแล้วคุณทำอะไรก็นั่งอยู่ด้านนอกค่ะไม่เข้าไปข้างในงานโต๊ะด้านนอกมีแล้วคนในงานหรือว่าเพื่อนๆญาติๆก็ไม่ได้เห็นว่าคุณเศร้าอะไรเลยเหรอไม่ค่ะไม่มีใครสังเกตค่ะเรื่องนี้คุณเคยเล่าให้ใครฟังไหมเรื่องนี้ล่ะค่ะเล่าให้คุณพ่อก่อนคุณพ่อจะเสียค่ะพ่อบอกว่าทุกครั้งที่มาที่บ้านที่เวลามีงานที่บ้านเขาพ่อจะมาพ่อจะดูออกค่ะว่าสองคนนี้มีอะไรกันแต่พ่อไม่พูดค่ะทำไมพ่อไม่พูดพ่อรู้ลึกๆพ่อรู้ค่ะว่าต้องมีความสัมพันธ์กันพ่อก็ไม่กล้าที่จะพูดเหมือนกันเพราะนั้นสรุปต่อผู้ใหญ่ก็ผิดพอเขาแต่งงานเสร็จก็เท่ากับว่าก็ตัดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตอนนั้นก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ค่ะตอนนั้นเราก็เรียนอยู่ค่ะเดี๋ยวนะเขาแต่งงานแล้วใช่ค่ะก็ยังมาเจอเรายังมาเจอเรายังแอบมาเจอเราค่ะโดยที่มีอะไรกันใช่ค่ะไปมีอะไรกันข้างนอกบ้านไปเช่าบ้านไว้ต่างหากแล้วในความรู้สึกรักตรงนั้นนะคะสมัยที่เรียนอยู่นะคะก็
ผิดพลาดก็คือเกิดการมีน้องขึ้นมาค่ะกับเขาใช่ค่ะเขาก็ให้ไปทำแท้งค่ะมีน้องถึง2ครั้งค่ะเนื่องจากว่าใส่ถุงยางแล้วถุงยางมันแตกค่ะทั้ง2ครั้งเลยตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องฉีดยาหรือว่ากินยาคุมครับค่ะก็ได้ตัดสินใจไปทําแท้งค่ะตอนนั้นยังเรียนไม่จบค่ะเขาพาเราไปทําไม่ค่ะเขาให้ตังค์เราไปทําเราไปกับใครไปกับเพื่อนค่ะเพื่อนพาไปทั้ง2ครั้งแต่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าเราท้องกับใครรู้ค่ะเพื่อนรู้เรื่องแล้วเขาว่าไงเรื่องนี้ก็เขาก็พาไปเขาก็ไม่ว่าอะไรก็คือเป็นอากับหลานเขาก็ไม่ว่าอะไรค่ะเขารู้แต่เขาไม่พูดพูดไม่ได้เราก็ตกอยู่ในสภาวะเป็นเมียน้อยคือต้องจำยอมค่ะก็รักเขาแล้วทำไมเราไม่หาแฟนใหม่สักคนหรือว่ามีผู้ชายมาจีบเราบ้างไหมคือไม่มีค่ะคือถ้าเกิดเราไปชอบใครเนี่ยเขาก็จะตามเอาปืนไปขู่เขาค่ะก็จะหายไปกันหมดเลยก็มีไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอานะอย่ามายุ่งไม่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอาเขาก็คือนี่เด็กของเขานะค่ะอย่ายุ่งยุ่งไม่ได้แล้วหนูเคยว่าเขาไหมบอกฉันก็จะมีผัวใหม่เธอยังมีเมียใหม่ได้อะมันก็ไม่เคยว่านะคะคือเขาก็เหมือนปกป้องเราด้วยค่ะแล้วหลังจากที่เขาแต่งงานไปก็ยังมาเจอคุณโดยที่มีอะไรกันเจอค่ะจนถึงเมื่อไหร่ครับจนถึงมันมีผู้หญิงวัยรุ่นเด็กเข้ามาเขาไปชอบหลายคนค่ะตรงนั้นก็คือรับสภาพไม่ได้แล้วทางนี้ก็เลยไม่อยู่ที่บ้านเขาค่ะก็เลยกลับออกมาการที่มีรักที่ไม่ควรรักมันเกิดจากกรรมอะไรหรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นกรรมที่เกิดจากการกระทำของคนในสังคมนะครับเด็กคนนึงเนี่ยแน่นอนเขาไม่มีปัญญาต่อสู้หรอกเหมือนในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ตอนนี้ที่เราได้ยินข่าวที่มีผู้ชายหลายๆคนที่เลือกกระทําชําเรากับเด็กที่ยังอายุเล็กน้อยอยู่นั่นหมายความว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีจิตใจของความเป็นคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันถูกสภาพแวดล้อมของสังคมเนี่ยเป็นตัวกระทําให้มันเป็นแต่สิ่งนึงที่เราได้จากบทเรียนในเรื่องของเขาเนี่ยมันคือกรรมที่เกิดจากการกระทําต่อด้วยถ้าเกิดวันนั้นเขาเลือกที่จะพูดถ้าเกิดวันนั้นเขาเลือกที่จะออกมายอมรับความจริงแล้วก็ยืนยันอย่างหนักแน่นต่อคนในครอบครัวนั้นมันอาจจะไม่เลยเถิดมาจนถึงเรื่องราวในวันนี้มันอาจจะหยุดได้เราไม่กล้าด้วยก็นี่ไงพูดเราไม่บอกใครเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราอยู่ในฐานะที่เราต้องไปอาศัยอยู่ในบ้านเขาแล้วเราก็ไม่กล้าพูดความจริงในสังคมนู่นนี่มีคนแบบคุณเยอะมากที่อยู่ในภาวะจำยอมผมก็เลยอยากให้ดูไว้นะครับว่าเมื่อยอมปัญหาต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วพอคุณเลือกที่จะโทษตัวเองมากกว่าโทษเขามากกว่าคนที่มันมากระทำกับคุณเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเราเองยิ่งถลำลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นความทุกข์คุณจนถึงวันนี้ถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นนับหนึ่งนะลุกขึ้นมาประกาศนะบอกพ่อที่ยังอยู่บอกแม่ที่ยังอยู่ว่ามาอยู่บ้านนี้เราเจออะไรบอกฝ่ายที่เป็นของเรามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้ก็ได้แต่คุณเลือกไปบอกพ่อแม่เขาผมมีคำถามพ่อแม่คนไหนบ้างไม่รักลูกตัวเองเขาอาจจะรู้ทั้งรู้ก็ได้แต่ที่เขาทำไม่ได้คือทำใจเกลียดลูกตัวเองไม่ได้เพราะนั้นผมบอกได้คำเดียวว่ามันพลาดที่วิธีคิดเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าโทษแต่เรื่องกรรมในอดีตเนี่ยเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่กรรมในปัจจุบันที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเรียกร้องและแก้ไขมันได้แต่ผมเข้าใจครับเด็กอายุ8ขวบเนี่ยคงคิดอะไรไม่ได้ขนาดนั้นแต่เมื่อคุณโตขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็รู้ด้วยว่าความรักนี้สมหวังไม่ได้แล้วทำไมวันนั้นคุณไม่ลุกขึ้นมายืนเพื่อตัวเองล่ะเราไม่มีความกล้าพอค่ะนี่แหละครับคือกรรมที่คุณเลือกขีดและกำหนดด้วยตัวเองฟ้าอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆที่เคยเจอหรือว่าอาจจะเจอเรื่องแบบคุณมามีอะไรแนะนำไหมครับให้บอกผู้ใหญ่ค่ะให้กล้าตัดสินใจที่จะพูดความจริงค่ะจะได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้ไม่ต้องบานปลายเหมือนชีวิตฝ
้าแบบทุกวันนี้ค่ะสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ